ตอนนี้เราจะทำยังไงให้คนเขาเชื่อมากที่สุดว่าเราเป็นสองคนนั้นในเพลงจริงๆนะคะเป็นนกเขาขันเงินไปขันเงินมาเนี่ยนะก็ว่าเวลาขึ้นเวทีไปแล้วพอเจอคนดูแล้วเป่ามันจะสั่นต้องเล่นคู่กันอีกอะไปใหญ่เลยตอนนี้ตาเตอร์หลุดหมดพึบพึบก็ต้องรวบรวมลูกรวบรวมสมาธิมีทางเดียวที่จะช่วยเราได้เพราะบนนั้นมันไม่มีใครช่วยเราแล้วนอกจากเราจะต้องประคองเพลงให้มันตลอดรอดฝั่งเราต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยจำได้ไหมวีคที่แล้วเราถูกคอมเมนต์เรื่องว่าเราไม่สื่อสารกันบางเพลงใช่ไหมคะเพลงนี้การสื่อสารห้ามล่มเด็ดขาดพวกเขาพวกเขาทุกเพลงอะค่ะไม่ว่าจะเพลงสนุกเพลงเศร้าเพลงอะไรก็ตามสัญญาณต้องเต็มตลอดเวลาแต่ถ้าไม่งั้นถ้ามันสะดุดกว่ามันจะบิ้วขึ้นมาได้ใหม่มันยากนะคะก็เดี๋ยวก็รู้พรุ่งนี้แล้วแค่พรุ่งนี้เองเดี๋ยวก็รู้แต่ไปกลัวเดี๋ยวไปกลัวอาฟงอ่ะรู้โดนเปิดหน้าต่างแน่ซูดอ่ะพรุ่งนี้ตัดผมเนี่ยเขาก็จะแบบพรุ่งนี้ตัดผมของพี่มาตัดพรุ่งนี้ตัดทรงซูเปอร์แมนสวยสวยแบบทองกวาวเงี้ยมีจอนแล้วก็กำลังไปถูกตรงนี้ฟูฟูอ่ะปกติต้องเป็นทรงอะไรอะคะเป็นก็คือชุดนี้หมดขึ้นเก้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นยังไงมันก็เพราะอย่างลูกกุ้งนิดหน่อยมีโป่งทำกระบังเพราะอย่างตอนที่ครูทำอัลบั้มเพลงเก่าครูก็ไม่เห็นต้องตีโป่งทำกระบังเลยผมออกจะสั้นแบบสั้นมากด้วยอ่ะแต่ว่าฮะเก่งเต้าน้ำว่าสีดำตาบอกทำไม่จริงเอามาชาลาปัดเอาชาลมาขู่เฮ้ยเขาทำทรงมหาไทยให้เหรอพี่นะรันแต่ยังไงก็ขอให้เต็มที่แหละพรุ่งนี้เราก็ต้องนะก็ทำให้ดีที่สุดนะลูกนะให้มันเป็นวีคเพลงรักที่มีแต่ความรักอบอวลทั้งห้องพี่กี้อย่าลืมนะจะทำให้คนทั้งห้องร้องไห้นานก่อวอดแล้วเนี่ยนอนในน้องเขากับวีคนี้เราก็ผจญภัยหลายอย่างผจญภัยตั้งแต่โจทย์เพลงผจญภัยกับอารมณ์ตัวเองที่ปั่นป่วนผันผวนปวนแปรกันใช่ไหมคะแต่ว่าครูก็เชื่อว่าเหตุการณ์ทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างมันจะเป็นตัวช่วยทำให้เราโตขึ้นทำให้เราระบบความคิดของเรามันมีแบบแผนมีรูปแบบมากขึ้นแทนที่มันจะกระจัดกระจายรวมอะไรไม่ได้เลยจับต้องไม่ได้ก็ค่อยๆทำให้เราเริ่มรู้ว่าเราควรจะเริ่มคิดอะไรจากตรงไหน1 2 3 4มีระบบมีระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็คือเมื่อกี้ก่อนที่ครูจะเข้ามาครูก็บังเอิญได้เห็นปั๊มคุยกับกี๋นะคะครูก็ยังรู้สึกว่าปั๊มเองก็ยัง
รู้สึกว่าเหมือนกับปั๊มยังมีแผลอยู่นะคะแต่ครูก็อยากจะบอกว่าคือแผลทุกแผลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราลูกมันไม่ใช่จะรักษาหายได้ในวันสองวันนะคะไม่มียาวิเศษตัวไหนที่ช่วยให้เราหายได้ภายในข้ามคืนหรอกนะคะตอนนี้เราก็ต้องรู้วิธีที่จะเยียวยาตัวเองว่าทำยังไงเราถึงจะลุกขึ้นมายืนใหม่ได้ทำยังไงให้แผลเนี้ยถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะยังทิ้งรอยแผลเป็นไว้กับตัวเราแต่เราก็จะไม่ไปคิดว่าเราก็จะไม่มานั่งคอยดูว่าไอ้แผลนี้มันเกิดจากเรื่องไหนอันนี้เรื่องไหนอันนู้นเรื่องไหนให้มันถึงมันจะยังอยู่เอาไว้เป็นแค่เป็นสิ่งเตือนใจนะคะว่าครั้งหนึ่งเราเคยพลาดเรื่องนี้ไปนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องมีข้อผิดพลาดในกรณีของปั๊มครูมองว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงไม่ร้ายแรงเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบว่าโอ้โหเกินที่จะอภัยให้ปั๊มไม่ได้ไปฆ่าใครตายปั๊มไม่ได้เป็นอาชญากรนะคะมันก็คือเราไปห้ามความคิดคนข้างนอกหรือว่าคนใครก็ไม่รู้ไม่ได้หรอกว่าที่เขาจะรู้สึกแย่กับเราหรือเปล่าเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่านะคะเราไปห้ามเขาไม่ได้นะลูกนะแต่ครูก็ไม่อยากให้ปั๊มตอกย้ำตัวเองว่าโอ้โหเราผิดขนาดนี้เลยเหรอเราอภัยให้ตัวเองไม่ได้แล้วหรือรู้สึกผิดจนทำให้เราหมดแรงที่จะลุกขึ้นมายืนใหม่นะคะครูก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเมื่อปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายออกไปในทางที่ดีถึงตอนนี้ครูก็เชื่อว่ามันเริ่มคลี่คลายแล้วล่ะนะคะแต่มันอาจจะยังไม่หมดไปจากใจปั๊มสักทีเดียวนะคะแต่ครูก็เชื่อว่าทุกคนก็พร้อมที่จะให้อภัยกับคนที่ยอมรับคือเมื่อวานครูก็ได้ดูในคลาส acting ที่ปั๊มเองปั๊มก็ยอมรับว่าปั๊มพลาดผิดพลาดไปแล้วปั๊มเข้าใจผิดไปแล้วนะคะก็คิดว่าทุกคนเขาให้อภัยปั๊มมันเข้าใจได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมโหฬารถึงขนาดระดับประเทศที่จะแบบว่าทุกคนจะมาพิพากษาว่าปั๊มผิด 100% นะคะมันก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะความเป็นเด็กของเราด้วยส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ครูอยากจะเตือนไว้ก็คือเมื่อถึงเวลาที่เราออกไปทำงานนอกบ้านเรา